เฟนเฟนช็อกสองสาวเพื่อนซีมองหน้าไม่ติดสามเดือนถึงขั้นหยุดทำช่อง YouTube ออกมายอมรับว่ามีปัญหากันจริงๆสำหรับพราวฟ้าการันชิดาคุ้มสุวรรณกับพริมพริมร่มาพันเจริญเมว่าจะมีแพรพิชชาพาหนึ่งในเพื่อนร่วมเก๊งเป็นกาวใจแต่ผลตอนนี้ก็ยังไม่สมานซึ่งพราวฟ้ายอมรับว่าไม่ได้คุยกับครีมมานานสามเดือนแล้ว ล่าสุดพราวฟ้าได้ออกมาเผยว่ามีปัญหากาันตอนนี้ช่องยูทูบบททำด้วยกันก็หยุดไปสักพักแต่ถ้าในอนาคตมีโออากาศและเวลามากขึ้นก็จะกลับไปทำเหมือนเดิมปัญหาหลักๆเป็นเพราะต่างคนต่างความคิดมีมุมมองเป็นของตัวเองแต่หนูรักเขามากเลยเสียน้ำตากับเรื่องเพื่อนสามวันสามคืนเราก็รักเขาเหมือนเดิมอยากเคลียร์ใจ